อนสระค่ำเอาระบายกำลังกินข้าวกินน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงดนตรีลุกขึ้นมาฟ้อนน้ำกันนะครับไม่ใช่ปาร์ตี้ทั้งอุดรมาก่อนกันก็ยังใครสระค่ำก็ยังดีเดี๋ยวฟ้อนแมงบ่วงหน้าด้วยหรือวะมันเห็นบลูสกายไดเรกนะครับก็บลูสกายไดเรกมากก็ต้องขายของสักนิดนึงล่ะครับเอาเงินของสถานีนะครับนัดแอนโคนะครับเบิ้งไปน้ำแล้วก็กินไปน้ำครับสั่งซื้อเข้ามาได้ครับ023080555นะครับช่วงนี้เป็นช่วงในขายของดีที่สุดอย่ามาช่วงต่อระยะนี้ก็ได้ดอกมันสิคือพอไปย่อพอกันมาถึงในรายการตัวได้ระยะนี้ช่วงเวลา 10:00 นี่เพราะว่าแฟนครับเสียงลูกอีสานนี่ครับเขาบอกอันใดเพิ่นก็เฮ็ดน้ำนะครับว่าเพิ่นฮักแต่เฮา3คนแม่นครับเพิ่นยันแต่เฮาตกงานนะครับบอกให้เพิ่นซื้อของเพิ่นก็โทรมานะครับบอกให้เพิ่นซื้อเสื้อเพิ่นก็โทรมาซื้อมาซื้อมานะครับแฟนขับรายการเสียงชนบทไทยลูกอีสานของพี่น้องนี่ล่ะครับผมอ่ะบัดนี้เฮากับมีข่าวข่าวต่อไปของพี่เถาะครับมาฮอดของข่อยบ่ตาเรื่องโลกจิตรักสุสันในนี่ของพี่เถาะโลดครับผมข่าวนี้นะครับครับคันรักถือของผู้สาวกับพ่อไข่นะครับไปรักถือของผู้เฒ่านี่ก็ซวยซ้ําซากอีกโดนโลกจิตมาสั่นบุกหอพักหญิงเมืองจันฉกชุดชั้นในสาวนะครับเพิ่นก็ได้รับแจ้งจากนสทิวาทิพาพรอ่อนแผ้วนะครับอยู่อายุ37ปีอยู่37ปีครับ37ปีครับท่านในเฒ่านะครับครับกําลังพ่อเฮิ่มๆครับบ่ท่านในสุขบ่ท่านในดิบปานใดว่าซั่นอยู่บ้านเลขที่751นะครับทับ1ถนนทาแฉลบนะครับตําบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับว่าที่โจรโรคจิตเขามาขโมยกางเกงในว่าซั่นเพิ่นว่าเด้และก็เสื้อชั้นในที่ตากไว้ว่าซั่นเพิ่นว่าอันที่ตากไว้เนี่ยบ่ทันได้ซักเอาไปพึ่งซื่อๆซั่นสมน้ําหนาเพราะโจรบาดนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้เดินไปหอพักแห่งนึงนะครับบ่เป็นรับแจ้งจากผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งครับกับกันนะครับจากเจ้าของหอพักนั่นแหละครับกับพ่อนายสินชัยนะครับสิริพรสิริประเสริฐอายุ66ปีเจ้าของหอพักเพิ่นก็ได้พาผู้สื่อข่าวไปเบิ่งกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพโจรโลกคิดนี้ไว้นะครับคณะขม่าขโมยกางเกงในและเสื้อชั้นในของสาวๆที่ตากไว้หน้าหอพักนะครับได้อย่างชัดเจนก็พบว่าโลกคิดไล่นี่ได้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนี่คําแอวยางคล็อกจอกๆๆขม่านี่ครับคว้าได้แล้วก็เอาไปดมก้อนนะครับสุดสุดอยู่หั่นน่ะถือตัวเขาบ่ทันได้ซักสิบ่ไงหลังแต่งซะบ่ละเท่านะครับคือจังเคยสัมผัสมาเองแท้ๆเนี่ยมาบ่เห็นตัวเห็นหน้าเห็นตัวเห็นต้นแต่บ่ยะท้อก็ได้ก้อนข่อยอาชีพเก่าข่อยตัวนั้นนางสาวที่บ้าพรนะครับที่พาพรผู้เสียหายเพิ่นก็เปิดเผยว่าครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาครับหลังจากตนเลิกงานกลับมายังหอพักก็ได้สังเกตเห็นกางเกงในเสื้อและเสื้อชั้นในนะครับที่ตากไว้หายไป2ตัวครับจึงได้ประสานงานให้เจ้าของหอพักนี่เบิ่งกล้องวงจรปิดเบิ่งกันนะว่าซั่นมันหายไปได้จังได๋ข่อยตากไว้มองนี้ว่าซั่นนี่ในเมื่อไปเบิ่งก็ต้องตะลึงนะครับกับพ่อชายดังกล่าวนี่นะครับกําลังเอาเสื้อชั้นในกับกางเกงในเจ้าของไปสูดดมอยู่สูดอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่านะครับแล้วก็โจกใส่กระเป๋าเจ้าของเออนี่แหละครับก็เป็นมันก็สร้างความเดือดร้อนนะครับกางเกงในตัวนึงกับเสื้อชั้นในชุดนึงกับชุดละเป็นพันนะครับถามว่าโกแพงกว่านั้นนะครับเพราะว่าเคยซื้อนะครับเคยซื้อมาให้ภรรยาใช่นะครับถ้าไปเลือกเบิ่งนะครับถ้าไปเลือกเบิ่งถ้าไปซื้อในห้างจังซี่นะครับมันบ่แม่นตัวละถึกเด้ครับผู้ยาผู้หญิงก็ระมัดระวังเพราะว่าสังคมอยู่ยากครับซุมื้อนี้โอ้จักสิว่าจังได๋ครับผมเพราะว่าแต่ผู้หญิงซุมื้อนี้กางเกงในผู้ชายก็เสียนะครับเขาสิบ่บักตําแย่ใส่น้ําเนาะให้มันคั่นดังแม่มันอยากดมแม่มันคั่นบักตําแย่เลยถือตัวซักข่อยกับบ่ปากเนาะก็ถือตัวบ่ทันได้ซักนี่ล่ะนั่นแหละมันเป็นมันแหละมันเป็นมันมันมาบ่บ่เป็นข่อยว่าเด้เจ้าผู้ใดว่ากันแน่แล้วนะอ้าวนําต่อไปมาทางไว้หลอกไว้รุ่นกันบ้างนะครับปัญหาเรื่องการขายิ่งตีกันเนี่ยยังมีซุมื้อนะเฮาก็เว้าอยู่ตลอดในรายการนะครับก็มีอีกแล้วล่ะครับแต่ว่ามื้อนี้เองทางตํารวจเพิ่นก็รวบได้11นักเรียนนะครับนักเลงยิ่งถล่มคู่อริว่าซั่นว่าใกล้อยู่ย่านลำกําแหงนี่ครับใกล้ๆสถานีเฮานะครับเมื่อวันที่24กันยายนครับเพิ่นก็บอกว่ามีการแถลงข่าวจับกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง18ถึง19ปีแล้วก็เยาวชนร่วม11คนซึ่งเป็นนักเรียนเทคนิคโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านลำกำแหงครับพร้อมของกลางอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .32 ขนาดจำนวน1กระบอกครับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีก3กระบอกกระสุนปืนขนาดต่างๆร่วมแล้ว8นัดกัญชา38กรัมและก็อุปกรณ์การเสพสืบเนื่องจากวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ใส่ปืนไล่ยิงนักเรียนโรงเรียนเทคนิคครูอริวสันวาย่านบางกะปิที่บริเวณปากซอยรามคำแหง68แขวงหัวหมากเขตบางกะปิก่ายเหตุให้มีนักเรียนอายุ16ปีได้รับบาดเจ็บ1คนและก็มีชาวบ้านถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอีก1รายโ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบสวนจนทราบถึงกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุแล้วครับจนตามจับกลุ่มตัวทั้งเบิร์ดได้ขณะกำลังมั่วสุมดูดกัญชาที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านคลองจันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาก็ขอกล่าวหาว่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและก็มีและพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตและก็มีร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ก็คือกัญชานะครับไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายก่อนที่สิทรงโตนะครับให้พนักงานสอบสวนสน.หัวหมากดำเนินการต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นวัยคึกขนองเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมคอยโหดจำได้ตั้งแต่นศพรทิพย์นาคนั้นแกรับตอนนั้นเป็นนั่งห้ามจักรวาลปุ๋ยรักเด็กค่ะมีอะไรต้องยาเสพติดแต่เราบอกว่าชัดเป็นข่อยได้แต่ข่อยยังบอกชัดก็แล้วแต่บอกว่าได้นะครับวันนี้มาเบิ่งตรงนี้กันบ้างพันพันสาวถูกหลอกโอนเงินซื้อ iPhone แต่ได้กางเกงในเป็นถังว่ายระหว่างสัตว์เห็นว่าสังเกตบอกว่าข่าวเรื่องกางเกงในเรื่องภายในตัวเนี่ยพี่จ๋าก็จะได้จับได้ไปมันเป็นความบังเอิญหรือว่าจังได้กับบรูมันเป็นความบังเอิญแต่มีคนเรียกให้คอยกับการทอกันคักกันเนี่ยครับของการทอเนี่ยล้มมักก็ได้กางเกงในแต่ว่าคอยได้ iPhone แต่ว่าสรุปแล้วก็คือแต่ได้กางเกงในเลยว่ามันคือที่พูดอะไรแมนออนอะไรจ๊อบเฉยๆนะนั่งลุงนภาจำปาสีนะครับอายุ40ปีอยู่บ้านจังหวัดปทุมธานีได้ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวของเจ้าของเนี่ยถูกหลอกนะครับให้โอนเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่กลับได้เสื้อผ้าและกางเกงในบ็อกเซอร์วันละที่ใส่แล้วอีกทั้งหากที่มาท่านปัดตัวอันว่าท่านใส่กันยังไม่อยากได้อันนี้ที่ใช้แล้ววันละจากการสอบถามนั่งลุงนภาผู้เป็นมั่นดาครับเด็กผู้เสียหายกล่าวว่าลูกสาวของตนซื้อนั่งสาวกะมนวันสาวแดงอายุ19ปีอยากได้โทรศัพท์ไอโฟนแต่นะครับก็ได้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็พบเว็บนะครับจากเพจใน Facebook นะครับที่ขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกเพิ่นบอกว่า 4/5S สแลชสดและผ่อนว่าท่านว่าแล้วก็จึงให้ความสนใจและก็ได้ติดต่อเจ้าของเพจซื้อว่านายอภิสิทธิ์เวชพันธ์เบอร์โทรศัพท์0924711503นะครับโดยได้สร้างซื้อโทรศัพท์ iPhone 4S นะครับ iPhone 4S ในราคา 3,000 บาทและก็ได้สักส่วนนางสาวกระยาคล้ายบัวผันอายุ19ปีซึ่งเป็นมูสนิทมิตรสหายกันให้ซื้อน้ำว่าท่านว่ากูซื้อแล้วมึงซื้อน้ำกูเด้อมันราคาถือกว่าท่านเป็นจำนวน2เครื่องครับในที่สุดและก็ได้โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี829-236-5395-5เป็นเงินจำนวน 6,000 บาทเมื่อวันที่20กันยายนจากนั้นก็ได้รับกล่องพัสดุจากไปรษณีย์เมื่อเวลา 14:00 นของวันที่24กันยายนโดยหน้ากล่องระบุว่านายพงศักดิ์ธานีพงศ์สินเป็นผู้ส่งจากเลขที่238/15ถนนนิติโยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อได้กล้องพัสดุมากก็ได้เฝ้าเปิดเบิ่งนะครับปรากฏว่ากล้องไปซะนี่มันไม่ใช่โทรศัพท์ iPhone 4S ที่ตนและเพื่อนสั่งซื้อแต่มันเป็นกางเกงในสายสก๊อตลายสก๊อตหรือลายสก๊อตนี่แหละครับคล้ายกับชุดนอนของผู้ชายพร้อมทั้งกางเกงในบ็อกเซอร์ของผู้ชายสีเหลืองที่ใส่แล้วอีกตัวนึงแสดงว่าดมบังได้จังหัวใส่แล้วมันกินตุนหัวมันบ่คือของใหม่กินใหม่ข่อยจังหูเด้อโดยจะพอไปถามเจ้าถอสิรู้อันนี้ของใหม่หรือของเก่าใหม่พี่อันนี้เก่าเจ้าถอสิธนัทก็ข่อยอีกก็ต้องแล้วพอดีเมื่อเห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบโทรศัพท์กลับไปที่นายพงศักดิ์แต่กับบ่สามารถติดต่อได้มันปิดหนีแล้วนะครับเมื่อพยายามติดต่อไปหน้าเพจก็ไม่สามารถเข้าได้มันเดี๋ยวมันปิดเพจนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกน้องตวงบุรีรัมย์ก่อยให้จําไว้เด้อเพราะฉะนั้นมีหยังซื้อมาพอมันเพิ่นมักพิสูจน์จริงๆในเพิ่นนี่เพิ่นมักดมกวนย้ําซื้อไอ้ข่อยดมกวนตัวว่าท่านตวงบุรีรัมย์ก่อยก็ได้จบข่าวครับจ้าถอกับตอนนี้กําลังฮื้อฮาครับเรื่องกางเกงในมือ2น้องตําปิดข่าวเป็นข่าวนะครับสั่งซื้อทาง Facebook นะครับสั่งซื้อนะครับแบบนี้ก็มีนะครับคนโลกจิตนะครับสั่งซื้อทอดให้เห็นนี่แห่งมีราคานะครับทอดให้เห็นจ๊ะๆตัวนี้นะครับราคาตั้งแต่500ถึง1,300บาทแล้วพี่ต่อเล่นวิวหน้ากล้องเขาเล่นเป็นเขาแอบเราเฉยๆมาเราเล่นเขานี่แหละชอบเล่นแล้วพี่ต่อรู้ได้ไงคอยเตรียมมาจะขายแล้วนะครับอ๋อป้องคอยแห่งสิได้ราคาดีครับเพราะว่าบ่เคยสักจักเทียนจะมาเฮ็ดขึ้นเลยว่าบ่จะเฮ็ดหมูหนูขึ้นแล้วครับมาเบิ่ง iPhone 4แล้วนะครับมาเบิ่ง iPhone 5นะครับiPhone 5เป็นยังครับพี่น้องครับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเรียนแบบ iPhone 5ข้างไว้นะครับข้างไว้แล้วก็ลืมถอดปลั๊กนะครับเฮ็ดให้ระเบิดนะครับไฟใหม่บ้านเสียหายนะครับครับอยู่ไสละบาดนี้ครับพี่น้องครับป่ะมาไปนํากันกับลูกหลานสิพาไปเบิ่งนะครับร้อยตํารวจเอกสมศักดิ์นะครับคํามูลมี
ร่อยเว้นนะครับร่อยเว้นครับครับเว้นเดียวกับพ่อเนี่ยสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีอันนี้ร่อยเว้นนะครับตะเว้นเดียวยังอุกอังแหละครับปฏิมาร่อยเว้นสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีครับหลังรับแจ้งครับเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้นะครับอาคารพาณิชย์เช่านะครับเลขที่245/40นะครับหมู่ที่9ตำบลดงตาลนะครับบ้านดงตาลตำบลดงตาลอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเพิ่นก็เฝ้าไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวนนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับจำนวนหลายคันนะครับนี่นะครับเพิ่นก็จากการสอบสวนพญาจาพงครับนอสอสุภาพรนะครับผู้เซาเนี่ยนะครับก็ได้ซื้อนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ปลอมนะครับครับชาร์จแบตเตอรี่เลี่ยนแบบมาจากตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับเพิ่นว่าเมื่อนำมาชาร์จโทรศัพท์ของตนในห้องของมั่นดานะครับจนเต็มแล้วแต่ก็บ่ได้ถอดสายชาร์จออกนะครับเสียบไว้จังซั่นแหละครับค่าไว้นะครับก็เฮ็ดให้ไฟลุกขึ้นจากปักโอ้ยน้ำไล่ข่อยฟงปากเลยน้ำไล่ฟงชะน้ำข่อยจะโบแห้งเลยเอ้ยไปใจหาดิไฟลุกออกจากปักน้ำไล่เต็มกระดาษหนังสือก็เลยโอ้ยเต็มกระดาษแค่เนี่ยมันตกทั้งเจ้าน้ำไฟเถอะดับไฟในข่าวครับผมจนกระทั่งวัฒนตนได้ยินเสียงระเบิดนะครับจึงแล่นไปเบิ่งนะครับเห็นไฟลุกขึ้นจากที่ชัดแล้วกับเป็นสะเก็ดไปตกบนฟูกขี้นอนไฟก็ได้ลุกลามยางเลี้ยวเนี่ยครับนี่ของปลอมของเลียนแบบอย่าไปซื้อย่าไปซื้อนะครับนี่แหละข่อยถึงแม้ข่อยว่าสิซื้อยุไอโฟนหาเพราะมันข่อยบ่มีเงินเด็กข่อยย้ายมันระเบิดแม่นคุยเถอะเขาตำราเสียมาเสียไม่ครับบ่แม่นล่ะครับถ้าซื้อของแท้นี่มันแพงแน่จักน้อยนึงเก๋าตามสมรรถภาพของเจ้าของแหละครับความสามารถมีซําใดก็เอาซํานั่นยังก็เอาจักซื้อของแท้เก๋าเก่าใส่มันเอาจักปีนึงมีบ่อ้ายสิซื้อนี่ครับนี่อ้ายสิซื้อตรงจักซื้อเนาะครับเยอะแยะเยอะแยะเอาซั่นว่าครับถ้ามีเงินมีทองเฮาก็จ้องไปซื้อโดยเฉพาะเด็กน้อยวัยรุ่นจะไปแอลฮอแอลแม่เท่าที่ตรงศาสตร์พ่อแม่หาเงินหาทองยังไม่ก็หน้าบุญที่ไอ้โฟนไอ้ก่อยจะไปเห็ดมัดเห็ดก่อยมันสิให้ก่อยปานอีกบ่ได้20,000 30,000พุ่นเนาะข่อยอยู่บ้านข่อยก็บ่เฮ็ดหยังนี่ข่อยก็เล่นเกมปุ๊กกี้ลั่นเกมเสียชีวิตบ่ได้ว่าบ่ได้เล่นบ่ได้เล่นเอ้าเรื่องไฟเรื่องฟ้าก็ยังบ่ทันไปใส่มาใส่ละครับเพราะว่ากรณีจากเหตุที่เกิดไฟใหม่อยู่จตุจักรบัดนี้ก็มีนักศึกษามามอบตัวแต่ว่าก็มามอบตัวในลักษณะที่ว่ามาปฏิเสธขอกล่าวหาครับเนี่ยนายอนุรักษ์เหลือเบียร์ครับบ้าเหลือเบียร์ครับหรือเบียร์เราพิไลอายุ24ปีนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาเลขที่1552/2557ลงวันที่3 กันยายน 2557ในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและก็วางเพลิงเผาโรงเรือนอันเป็นที่เก็บหรือทำสินค้าเหตุเกิดภายในศูนย์การค้าจตุจักรพาซ่าครับส้นซี่ถนนกำแพงเพชร2แขวงและเขตจตุจักรเมื่อเวลาตี2ของวันที่1กันยายนที่ผ่านมานั่นนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อเขามามอบตัวกับตำรวจสน.บางซื่อโดยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับด้านพันตำรวจโทสิทธิชัยท่านยาบาลสารวัตรสืบสวนสอบสวนสน.บางซื่อเพิ่นก็เปิดเผยว่าหลังจากเหตุเพิ่งใหม่ภายในศูนย์การค้าจตุจักรพาซ่าซนซีระหว่างซอย1กับซอย2ซึ่งเป็นซนจำหน่ายสินค้าจากพวกเฟอร์นิเจอร์กายเฮดไหมีร้านค้าถูกเพิ่งใหม่เสียหายไปทั้งหมด16ห้องทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางซื่อก็เลยเข้าไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจนพบภาพของนายอนุรักษ์คณะเดินเข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุว่าซั่นก่อนสิเกิดเพิ่งใหม่ขึ้นตามมาเลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับบัดนี้ส่วนนายอนุรักษ์ก็ให้การภาคเศษอ้างว่าในคืนวันที่เกิดเหตุได้เข้าไปในละแวกที่เกิดเพลิงไหม้จริงเพื่อเข้าไปใส่ค้อนกับไม้กวาดทุบทำลายกองเฟอร์นิเจอร์ไม่อัดในร้านของนายเจสันเดเนียลเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่รู้จักกันแต่ภายหลังมีปัญหาบ่ลงรอยจึงเฮ็ดไปเพื่อระบายความแค้นทั้งนี้บ่ได้มีการจุดไฟเผาแต่อย่างใดจึงมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์การนี้บ่เบิ่งครับตรงนี้กันบ้างบาดนี้ครับหลังจากเข้านั้นจบแล้วเฮาก็มีข่าวจับหนุ่มลอกเฮ็ดเหล้าปลอมขายครับนะครับวันนี้มาเบิ่งทางร้อยเอกวีระชัยแสงสีแก้วครับผบ.ร้อยสารวัตรทหารมทบ33ได้นำกำลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าจับกลุ่มนายจุรกันกัดเจริญอายุ27ปีชาวตำบลเมืองแปลงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพร้อมทั้งของกลางสุราต่างประเทศปลอมจำนวนหลายขวดหลายลิตรนะครับแล้วก็จำนวน9ขวดนะครับแล้วก็มีน้ำสุราปลอมที่ย่างบ่ทันได้บรรจุขวดจำนวนอีก9ลิตรแล้วก็มาเบิ่งฝาสุราต่างประเทศพร้อมด้วยสแตมป์อากรนะครับ121ฝาแล้วก็ขวดเหล้าต่างประเทศ
นะครับซึ่งเป็นขวดเปล่าเด้144ขวดแล้วก็จับกุมได้อยู่บ้านเลขที่55/10ถนนเจดีปล่องตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวมีการลักลอบผลิตบรรจุสุราปลอมเรียนแบบสุราต่างประเทศชื่อดังเพื่อไว้จำหน่ายจึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่านายจุรกันเป็นเจ้าของบ้านนะครับพร้อมกับของกลางทั้งหมดนะครับก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกให้ดำเนินคดีแล้วครับทั้งนี้ผู้ต้องหาก็ได้รับการสารภาพว่าลักลอบผลิตสุราเรียนแบบยี่ห้อดังนะครับด้วยการนำแอลกอฮอล์มาผสมกับสารปรุงแต่งทั้งสีและกลิ่นให้เหมือนกับสุราของจริงจากนั้นก็นำสุราเก่าเนี่ยมาบรรจุเพื่อนำสแตมป์มาปิดทับฝาขวดเดิมแล้วก็โดยมักจะทำขายไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนสนิทมิตรสหายขวดละ650บาทถึงขวดละ 1,000 บาทนอกจากนี้ก็ได้ตรวจสอบไปแล้วพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกจับในคดีนี้ลักษณะนี้มาแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ก็เลยแจ้งความแจ้งข้อหาว่าผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีสแตมป์สุราซึ่งรู้ว่าใส่แล้วแต่ก็ย้ำนำมาขอข้องแล้วก็เอาไปเฮ็ดยังนำมาขายก็ถือว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องเมี่ยนจอบเมี่ยนต่อไปครับอาจารย์ทอครับครับผมเอารัดเอาเปรียบพี่น้องผู้บริโภคนะครับครับอย่าไปซื้อกินเด้อครับของเลียนแบบของปลอมนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพตั้งแต่ของถือมาตรฐานถือก่อย่ออยู่ก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่นะครับยังบดยังเน่าสุราเมรัยนะสุราเมรัยครับสุรานารีสุราเป็นสิ่งไม่ดีสุราระยะมัจฉะปมานธานาเวทนะครับแต่ยังมีบุญคนฉี่ดื้อเด้สุรากินเป็นระยะระยะจะทำร่างกายแข็งแรงมันยังบอกไปอีกก็ได้เลยครับเดี๋ยวนี้นโยบายของนายกคนใหม่เพิ่นนี่เพิ่นให้ถือศีล5นะครับหมู่บ้านศีล5นะครับภาคกันใส่ห้าก็ถือศีล5ลูกหลานค่านิยมที่2ประการครับศีล5คันผู้ใดถือศีลหาได้นี่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับหลวงพ่อวัดถ้าขาไปวัดขาตัวยังไงเลยอาทินาเขาบอกว่าห้ามลักทรัพย์เถอะแต่ของนอนหลับก็ลักแม่งไปเลยว่าอีหลีแล้วอาทินาคือห้ามลักทรัพย์กามีห้ามประพฤติผิดในกามมุสาห้ามจิตตัวสุราเมก็คือห้ามกินของมึนเมาแต่ถ้าผิดศีลก็ห้ามไม่ได้ผิดผิดถูกของไปเลยนะครับพอหกห้ามกินข้าวแรงเหมือนเลยเด็ดมากกินข้าวเช้าได้ครับมาไปเบิ่งอันนี้อีกนะครับยังพอมีเวลาเหลือนะครับพี่น้องกับโซกเอเดเบตเขามาทักทายเหตุการณ์ลั่งใจลูกอีสานลานเมียาเด้อนะครับโว้ยอีกแล้วนะครับโรงพยาบาลสงขลานะครับทำคลอดเพชรให้ลูกไตนะครับพี่น้องทำให้ลูกดับนี่แหละครับนายปริญญานะครับสุขทิมนะครับอายุ41ปีและน้อสวิภานะครับนุพกุลนะครับอายุ30ปีสองสามีภรรยาชาวตำบลม่วงงามนะครับอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทษถ้ำแสงจันทร์นะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองภูธรเมืองสงขลาให้สอบสวนนะครับข้อเท็จจริงกรณีน้อสวิภาไปผ่าตัดถ้ำคอดเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยได้เข้าโครงการพิเศษนะครับบริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสงขลาจำนวน 14,000 บาทนะครับพี่น้องแต่หลังจากการผ่าตัดถ้ำคอดแล้วออกมานะครับบุตรสาวกับมีชีวิตอยู่ได้เพียงเสียชุ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ได้ตายก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งทางแพทย์ระบุว่ากับเด็กมีร่างกายผิดปกติปอดเล็กนะครับร่องเท่านี่และก็ตีนนี่แหละครับหรือเท่านี่แหละครับเป็นร่องผิดรูปนะครับจึงอยากให้ตำรวจซอยตรวจสอบการที่บุตรสาวเจ้าของตายนะครับมาจากความผิดพลาดของโรงพยาบาลหรือไม่นะครับขณะที่นายแพทย์ปีชานะครับวงศิรารัตน์ผอ.โรงพยาบาลสงขลาเพิ่นก็กล่าวยืนยันว่าการเสียชีวิตของเด็กรายนี้นะครับเนื่องมาจากเด็กมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่และมารดาแล้วว่าสัมภาระดิแม่กับมารดากันเดียวกันแล้วครับครับผมโดยมีอาการนะครับปอดเล็กๆนะครับปอดเล็กจังได้ก็ตามผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสำหรับผู้เสียหายรายนี้นับเป็นรายที่3แล้วที่เขาแจ้งความออกผิดกับโรงพยาบาลสงขลาหลังจากก้อนหน้านี้ก็มีนอสอนะครับยะมนบ่นี่ยังนี่นอสออย่างพ่อยนอสอยมละพัดยมละพัดแม่นบ่แก้วมานี่นะครับยมละพัด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 นะครับเจ้าก็คืออาอาโดนแต่คือคนอ่านหนังสือบ่ออกตาข่อยพอดีมันต้องใส่อันนี้ก่อนแต่มันต้องใส่อันนี้ก่อนไปก็อาศัยเจ้าเจ้ากระไดเนาะโอ้ยพอดีฮะสอยมละพัดยมละพัดนะครับข่อยอื่นก็ไม่ไหวนะครับแก้วมานี่อันใดว่าใดข่อยกะจิถามนะครับเจ้าก็ยังสิบว่าใดอยู่ยมละพัดอายุ20ปีนะครับเพิ่นก็ได้เข้าทำคลอดโรงพยาบาลนี่แหละครับลูกเพิ่นก็ตายคือกันนะครับคือสิบังเอิญแท้นะครับตาย3คนล่ะ
นะครับตาย3คนครับเอ้าปิดแมนแลนเพี้ยนยังได้กลับไปว่ากันนะครับสอบสวนกันต่อไปสอบสวนกันต่อไปบัดนี้มาเบิ่งเรื่องหนาลูกกันบ้างนะครับคาลิงว่าซั่นว่าเคยได้ยินบ่คาลิงคาลิงบ่แม่นต้นคานี่ต้นคาคากิ่งคาที่ชื่อว่าลิงต้นคาลิงนี่ครับเป็นไม้ล้มลุกครับผมลำต้นใต้ดินเป็นเหง่าส่วนที่อยู่เหนือดินก็เป็นก้านใบว่าซั่นว่าใบเดียวเรียงตัวแบบสลับแผ่นใบสีเขียวเป็นมันดอกช่อออกที่ปลายยอดนะครับก้านดอกยาวดอกย่อยมีขนาดเล็กคนไทยเมื่อก่อนนิยมนำมารับประทานเพื่อแก้ปวดท้องนี่นะฮะครับนะฮะมันก็สิบ่คือกันกับคายาย่งคายาน้อมนี่บ่คือกันครับแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อนะครับเป็นยาทายแก้กามาโรคโอ้ยถอดจะต้องฟังไว้จะต้องฟังไว้ไปถอดฟังไว้แก้กามาโรคหรือน้ำใบมาใส่ทาบริเวณถึกแมลงสัตว์กัดไปแล้วก็บอกคอยโดยน้ำเหงาไปตำแล้วกับพ่นบริเวณบาดแผลแล้วกับขับพยาธิในลำไส้อันนี้ก็มันหาอะไรซื้อไปเนี่ยบัดคาลิงอ๋ออะไรอยู่ใส่พยาธิตามตลาดตามตลาดตะกี้เลยบอกว่าพืชล้มลุกว่าพืชล้มหรือมันลุกถึงเสียงมันแน่พืชล้มลุกหมายถึงพืชที่บ่มีหักแก้วแต่ถ้าไม้ยืนต้นมันบ่มันสิมีไม้ประเภทยืนต้นกับไม้ล้มลุกไม้ล้มลุกมันสิบ่มีหักแก้วมันสิมีแต่หักฝอยแต่ว่าไม้ยืนต้นมันสิมีหักแก้วพวกเรานี่ขอเป็นไม้ยืนต้นบ่แม่นสิงโตลุกสิงโตลับสิงโตลุกผมแต่ไม่ลืมมันเอาไปถอดออกพืชล้มลุกข่อยก็เห็นแต่ต้นกันซ่าทันแล้วมันสูงขึ้นมาตัวบัวข่อยก็หักไว้ลบตำรวจนะครับเอาคืนนี้ไว้เป็นเผาถิ่มบ่แม่นหักไปไปใต้ต้นไกบิดลำต้นมั่นนะครับให้มันล้มลงมาให้ลากตำรวจไปมันก็เงยขึ้นมาคือเก่าพืชล้มลุกอ้าวพี่น้องครับพ่ออยากจากแต่เวลาหักว่าอะไรพ่ออยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นครับจนมาผมจ่าพงศ์สุรคามจ่าถอกมังอุดรน้องตั้มถาคุณอัมพวาพ่อกันไหมในรายการลูกอีสานพ่อกันตั้งแต่4โมงพอถ่าโมงจันทร์ถึงศุกร์รีรันตี4วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ